ว่าถ้าไปเจาะดูภาคการท่องเที่ยวนี่นะคบฟื้นตัวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ส่งออกก็ฟื้นตัวด้วยเช่นเดียวกันก็เลยทาให้เศรษฐกิจไทยเดือนมกราคมปีนี้ปรากฏว่าขยายตัวดีขึ้นแต่ว่าก็ยังขยายไปแบบช้าๆอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผู้เปิดเผยข้อมูลก็คือนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆศกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านวราแบง่งชาตินี่นนะท่านเปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม2 5 6 7 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนธันวาคม2566นะครับแต่ก็ยังเป็นการขยายตัวแบบช้าๆครับซึ่งปัจจัยสนับสนุนหลักๆก็มาจากภาคการท่องเที่ยวนั่นเองจํานวนนะักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชาวยุโรปแล้วก็ชาวอินเดียซึ่งนี้แน่นอนเป็นผลมาจากมาตรก,การยกเว้นวีซ่านะครับเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า3ล้าน4หมื่นคนซึ่งส่งผลต่อการบริโภคภาคเอกชนครับ ขณะที่ภาคการส่งออกก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันนะครับหลังจากที่หดตัวไปในเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรอย่างข้าวซึ่งอันนี้เราได้อน,นิสงมาจากการที่อินเดียระงับการส่งออกข้าวส่วนภาคการผลิตอุตสาหกรรมยังคงหดตัวอยู่เล็กน้อยครับจากความต้องการสินค้าที่ฟื้นตัวช้าและสินค้าคงคลังก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับขณะที่อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อนติดลบ1.11ครับปรับตัวลดลงทุกหมวดโดยเฉพาะอาหารสด ราคาผักและผลไม้เพราะว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นด้านอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานก็ปรับตัวลดลงเช่นกันที่0.52นะครับทางทปทคาดว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปก็จะยังได้รับแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนแล้วก็ภาคก,การท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้าแล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อาจจะได้รับผลกระทบมาจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยครับ